สวัสดีครับเปิดโลกกีฬาข่าวแรกช่วงนี้นะครับเราจะไปเกาะติดสถานการณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งทีมฟุตบอลหญิงของไทยจะลงสนามเป็นนัดแรกบรรยากาศความพร้อมต่างๆจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไปพบกับคุณสาธิตกรีกุลที่รอรายงานสดอยู่ที่ศูนย์ข่าวซีเกมส์ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกันเลยครับหลังจากที่ทีมฟุตบอลชายของไทยเรานะครับคว้าชัยชนะ2นัดเป็นประเดิมไปแล้วในวันนี้ครับทีมฟุตบอลหญิงของไทยก็มั่นใจว่าจะเก็บ3คะแนนเต็มเป็นประเดิมได้เช่นกันครับในการลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นก็ประกาศว่าจะล้างแค้นไทยเราครับความเคลื่อนไหวล่าสุดในช่วงเช้าของนักเตะแม่เนื้ออ่อนทีมชาติไทยก่อนลงสนามนัดแรกในกลุ่ม A พบกับฟิลิปปินส์ช่วงเย็นวันนี้นายชาญวิทย์ผลชีวินหัวหน้าสตาฟโค้ชได้นำนักเตะลงวอร์มเบาๆเพื่อเรียกเหงื่อที่สนามข้างโรงแรม Blue Wave ซึ่งเป็นที่พักของนักเตะสาวไทยก่อนที่จะลงแข่งขันในช่วงเย็นพร้อมทั้งได้เปิดเผยรายชื่อผู้เล่น11คนแรกออกมาเรียบร้อยแล้วโดยได้ตัดสินใจเลือกเบนจมาศบุญโตลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่ต้องรอดูอาการบาดเจ็บของมีนารักคล้ำผู้เล่นตัวจริงที่ขณะนี้อาการดีขึ้นและเริ่มเตะบอลได้แล้วในช่วงก่อนลงสนามอีกครั้งพร้อมทั้งยืนยันว่านักเตะทุกคนมีความกระหายที่จะคว้าชัยในนัดแรกนี้ให้ได้ก็มั่นใจฮะค่อนข้างจะคึกคักกันมาตื่นเช้ามาก็ค่อนข้างเฮฮาคึกคักพอสมควรยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเป็นแมตช์แรกแล้วก็รอกันมานาน2เดือนนะครับก็อยากจะให้ถึงวันนี้เร็วๆอยู่แล้วเขาเห็นก็คุยกันนะอยากจะได้รู้ดำรู้แดงไปเลยพร้อมค่ะตอนนี้ร่างกายก็คิดว่าพร้อมที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ามีจังหวะได้ประตูแน่ๆค่ะว่าประมาณ2ลูกค่ะสำหรับตัวเองนะคะก็นี่จะพยายามรับทุกลูกที่เขายิงมาแล้วก็จะรับให้ได้ทุกลูกค่ะอยากฝากว่าให้เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลหญิงไทยเราด้วยก็จะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดและนำชัยชนะสู่ประเทศเราให้ได้ขณะที่นายสมศักดิ์จันทพิงผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าหากนักเตะแม่เนื้ออ่อนไทยคว้าชัยชนะได้ในนัดแรกก็จะมีรางวัลพิเศษให้ตลอดจนในนัดต่อๆไปด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นขณะนี้ขออุบไตไว้ก่อนทางด้านหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมฟิลิปปินส์ก็ประกาศว่าไม่หวั่นเกรงทีมชาติไทยและมั่นใจว่าในนัดนี้ทีมของตนเองจะเก็บ3คะแนนเต็มพร้อมทั้งล้างแค้นที่เคยแพ้ทีมชาติไทยมาแล้ว2ครั้งได้อย่างแน่นอนโดยในช่วงเช้าทีมฟิลิปปินส์ก็งดซ้อมครับและเก็บตัวเงียบพักผ่อนอยู่ในห้องของตนเองเท่านั้นครับทีมสาวไทยนะครับจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในเวลา5โมงเย็นของมาเลเซียครับตรงกับเมืองไทยเรา4โมงเย็นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะสาวไทยกันครับทางด้านทีมนักกีฬาขี่ม้าของไทยยอมรับว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าภาพมาเลเซียซึ่งมีม้าที่ดีกว่าครับแต่ก็มั่นใจว่าจะใช้ฝีมือสู้ได้ทีมขี่ม้าของไทยก็ยังคงปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่เซลังงอเทิร์ฟคลับซึ่งขณะนี้ม้าทุกตัวสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีมีเพียงม้าอลาดินซึ่งจะลงแข่งขันในประเภทโชว์จัมปิ้งเท่านั้นที่เกิดอาการบาดเจ็บที่ขาขวาแต่ทางสัตวแพทย์ได้ปฐมพยาบาลแล้วคาดว่าจะหายทันการแข่งขันแน่ส่วนในประเภทเบรสซาร์ดหรือศิลปะการบังคับม้านั้นม้าทุกตัวสมบูรณ์ดีโดยเฉพาะเจ้าแอ็กแซกเกนโนจะลงแข่งขันร่วมกับชัญญาสีเฟื่องฟุ้งดาราสาวนักขี่ม้าทีมชาติไทยบอกว่ารู้สึกกดดันและยอมรับว่าคู่แข่งที่น่ากลัวคือเจ้าภาพมาเลเซียที่มีม้าซึ่งเหนือกว่าม้าใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นม้าที่ทำมาได้ดีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ยุโรปแล้วก็คืออย่างเราเนี่ยก็เอาม้าของเราแล้วก็ม้าเท่าที่มีเนี่ยมาแข่งก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ทางด้านเรื่องม้าเนี่ยนะฮะเพราะม้าเขานี่ก็ตัวนึงเป็น10ล้านได้ค่ะดูแล้วแบบโอ้แต่เราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะครับน้องเชอรี่นะครับม้าสู้ไม่ได้แต่บอกฝีมือสู้ได้นะครับเจ้าภาพมาเลเซียครับล่าสุดนี้ก็คลอดโปรแกรมพิธีเปิดเกมลังเกมส์ออกมาแล้วนะครับความยาวรวมนั้นถือว่ามาราธอนทีเดียวครับร่วม6ชั่วโมงครับแต่มั่นใจว่าจะอลังการยิ่งใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในอีก4วันข้างหน้าณคอมเพล็กซ์ซูการ์เนกราสนามกีฬาแห่งชาติของมาเลเซียที่มีความจุร่วม 100,000 ที่นั่งเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18:00 น.ครับก่อนที่จะจบในเวลา 23:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นรวมเวลาของการแสดงและขั้นตอนพิธีการต่างๆทั้งหมดยาวนานเกือบ6ชั่วโมงเต็มโดยกษัตริย์ดีเปิดตวนอากุงองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและพระมเหสีประไมสุรีอากุงจะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงและเข้าสู่ที่ประทับในเวลา 20:20 น.พร้อมทั้งเสด็จกลับในเวลาประมาณ 22:20 น.โดยหลังจากนั้นก็จะยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินมาเลย์ต่อไปจนถึง 23:50 น.ซึ่งเจ้าภาพมาเลเซียมั่นใจว่าการแสดงชุด Human Formation ซึ่งประกอบด้วยนักเต้นจำนวน 1,400 คนจะเป็นชุดตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมมากที่สุด
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะถ่ายทอดสดกลับไปให้แฟนชาวไทยได้ชมกันด้วยนะครับเรามาที่เรื่องของปัญหาการจราจรครับที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้แต่ทางด้านเจ้าภาพครับก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 1,200 นายเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรให้ลุล่วงโดยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสถานที่จัดการแข่งขันถึง14ชนิดกีฬาขณะนี้ถนนบางสายยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดและหลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปสนามแข่งขันของนักกีฬาจนอาจจะทำให้เดินทางไปแข่งขันไม่ทันได้นั้นในเรื่องนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดกำลังตำรวจจราจรกว่า 1,200 คนมาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน700นายมาอำนวยความสะดวกทำให้มั่นใจว่าการจราจรระหว่างการแข่งขันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดนอกจากนี้หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็คือการนำนักกีฬาจากชาติต่างๆเดินทางไปยังสนามแข่งขันให้ทันกำหนดการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามกีฬาแห่งชาติบุกิจจาริวซึ่งจะใช้เป็นสนามแข่งขันถึง8ชนิดกีฬารวมทั้งใช้สำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จัดตั้งทีมพิเศษสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งทีมพิเศษนี้จะเดินทางไปตรวจสอบอุบัติเหตุเพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรโดยเร็วซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้จะทำให้ทางเจ้าภาพมั่นใจว่าปัญหาการจราจรไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้อย่างแน่นอนครับครับการจราจรในมาเลเซียก็คล้ายๆกรุงเทพของบ้านเราเหมือนกันนะครับกลับไปทางเมืองไทยกันอีกครั้งครับพบกับคุณพลวัตครับครับขอบคุณมากครับคุณสาธิตครับในช่วงปิดท้ายข่าวกีฬาช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามผลกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจโดยที่อังเดรอากาซี่กับพิซซัมพลัสต่างก็ลอยลำเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกันเองด้วยนะครับในประเภทชายเดี่ยวเทนนิส US Open ครับช่วงของข่าวกีฬาแล้วอีก1ชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตามข่าวสั้นครับ